แม่น้องอันดาชี้แจงลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโมเดลลิ่งหื่นหลังเคยร่วมงานแม่น้องอันดาชี้แจงลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโมเดลลิ่งหื่นหลังเคยร่วมงานแม่น้องอันดาชี้แจงจากกรณีนายพงศักดิ์หรือโมเดลลิ่งหื่นที่อยู่ในวงการมานานถึง20ปีอนาจารเด็กมากกว่า10คนด้วยการถ่ายคลิปลามกรวมถึงส่งต่ออวัยวะเพศเด็กในกรุ๊ปไลน์ได้รับการประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลโดยทนายความใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทในการยื่นประกันตัวภายหลังที่มีข่าวน้องอันดากุลธีราวัยย่างเข้า15ปีเคยมีภาพไปร่วมงานกับโมเดลลิ่งคนดังกล่าวจนกระทั่งแม่ของน้องอันดาออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมไอมุนดามอมมี่สู้ถึงที่สุดบุ๋มแฉพิธีกรสาวนอคอยช่วยโมเดลลิ่งหื่นได้ประกันตัวลั่นระวังตัวให้ดีบุ๋มเดือดแฉจับได้แล้วอนาจารเด็กกว่า10รายพัวพันคนวงการบันเทิงจับแล้วโมเดลลิ่งหื่นลวงเด็กสาวอนาจารถ่ายคลิปหลังบุ๋มปนัดดาเพิ่งโพสต์แฉโดยแม่น้องอันดาเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวโมเดลลิ่งกระทําอนาจารเด็กหญิงและมีภาพน้องอันดาเคยไปร่วมงานด้วยคุณแม่ขอชี้แจงว่าน้องไปแค่ร่วมงานออกอีเวนต์และทํากิจกรรมบนเวทีเท่านั้นหลังจากเสร็จงานก็เดินทางกลับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโมเดลลิ่งนี้นะคะขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาทุกช่องทางค่ะคุณแม่อยู่กับน้องตลอดเวลาที่ทำงานเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณทุกคนมากมากนะคะ สวยมากมากแจ๊สแจงซื้อคอนโดใหม่ติดทะเลหัวหินไม่ธรรมดาวิวสุดว้าวเมียบ่นหนี้เก่าเพิ่งหมดพาไปดูความเคลื่อนไหวในชีวิตล่าสุดแจ๊สชวนชื่นซื้อคอนโดใหม่หัวหินติดทะเลสวยมากมากเมียบ่นสร้างหนี้ใหม่อีกแล้วแจ๊สลั่นไม่มีหนี้ไม่มีแรงผลักด้านทำงานแจ๊สชวนชื่นหรือแจ๊สสปุกนิกปาปิยองคุกคุกพร้อมแจงจงจิตภรรยาเผยคลิปเปิดคอนโดใหม่แจ๊สแจงติดทะเลหัวหินวิวโคตรดีไปแจ๊สคุณจางแจ๊สพาครอบครัวเที่ยวหัวหินขาวอวบแน่นโดนอะไรเมียจับได้อีกแล้วคลิปหม่ำเดินออกกลางรายการด่าลั่นถามแจ๊สทำไมออกลายปีที่8ผีพ่อเข้าสิงแจ๊สเผยว่าเป็นคอนโดกลางมีแม่แจงบ้องแจงและแจ๊สหุ้นกันซื้อคอนโดครอบครัวมาเที่ยวจะได้มาพักแถมพามาดูตอนยังตกแต่งไม่เสร็จไม่ไวทะกะเถียงกันเรื่องแต่งห้องอีกผัวเมียแจงบอกว่าไม่อยากได้แบบอึมครึมแล้วเบื่ออยากได้โทนชมพูก่อนพาไปดูห้องลูกสวยมากแจ๊สพาไปดูรอบๆคอนโดพร้อมเผยที่มาคอนโดใหม่ตอนมาเที่ยวหัวหินนอนรถบ้านหัวหินบรรยากาศชิลริมทะเลที่ยูเรกาบีชคาเฟ่หัวหินมาเห็นคอนโดนี้ข้างๆแล้วชอบเลยชวนแม่แจงกับน้องแจงซื้อคอนโดสวยริมทะเลวิวดีมากๆเมียเมาสามีเพิ่งหมดหนี้สร้างใหม่อีกแล้วแจ๊สบอกว่าคนเราไม่มีหนี้มันไม่มีแรงผลักดันลูกเราแม่เราก็มานอนได้คอนโดอยู่ใกล้หัวหินแค่10 นาทีเงียบสงบมีนกยุงด้วยเพราะอยู่ใกล้อุทยานไปชมบรรยากาศรอบๆสวยมากๆเก่าแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2ปีหวังให้พ่อแม่เข่าแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2ปีหวังให้พ่อแม่ตอนปีใหม่ได้เงินไปกว่า 50,000 สุดท้ายยังจับมือใครดมไม่ได้ช่วงโควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ทำให้แทบทุกวงการต่างได้รับผลกระทบรวมถึงนักร้องและคนในวงการบันเทิงต่างถูกยกเลิกงานกันแบบยาวๆในจำนวนนี้รวมถึงลูกทุ่งหมอลำตัวชื่อดังอย่างบัวผันทังโสที่ชีวิตเหมือนโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด
เมื่อโดนคนร้ายแอบขโมยเงินมาลัยที่แฟนคลับให้มาในระยะเวลา2ปีรวมเป็นเงินกว่าครึ่งแสนบาทโดยตอนแรกนักร้องดังตั้งใจนำเงินมาลัยทั้งหมดไปเป็นของขวัญให้พ่อแม่ในช่วงปีใหม่เขาแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2ปีหวังให้พ่อแม่เขาแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2ปีหวังให้พ่อแม่ล่าสุดบัวผันทังโสโพสต์เล่าเรื่องราวในเฟซบุ๊กว่าเงินรางวัลพวงมาลัยเก็บมา2ปีราวๆ 50,000 หมดเกลี้ยงเพราะโดนขโมยคนทำก็ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรเงินอย่างอื่นจะไม่เคืองสักนิดแต่นี้เงินรางวัลที่แฟนคลับแฟนเพลงญาติพี่น้องให้มามันมีคุณค่าทางจิตใจของบัวคักหาคนเฮ็ดจับมือดมกับบ่อได้ถามว่าเสียดายบ่อสำเงินแค่นี้บ่เสียดายเลยแต่ค่อยเสียใจเสียความรู้สึกคักไผทำแบบใดก็ได้แบบนั้นดีเจแมนอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัวดีเจแมนอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัวดีเจแมนอดคิดถึงลูกหลังจากดีเจแมนพัฒนพลโพสต์ชี้แจงผลการตรวจเชื้อโควิดของตนเองหลังทราบข่าวดีเจมะตูมเตชินติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากดีเจแมนได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาผลตรวจออกมาเป็นลบพร้อมกักตัวอีก10วันไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์แยกห้องนอนกับภรรยาสาวใบเตยอาสยามและลูกสาวน้องเวทมนต์ทันทีหัวอกคนเป็นพ่อใจจะขาดต้องห่างลูก10วันดีเจแมนแจงผลตรวจโควิดเป็นลบหลังอัดรายการกับมะตูมแยกห้องนอนเมียและลูกดีเจแมนแจงแล้วปมดราม่าใช้ราชสกุลคันภรรยาไม่มีสิทธิ์วอนอย่าว่าเจ้าหน้าที่คลิปดีเจแมนโพสต์แปลกภรรยาหงุดหงิดทั้งวันชาวเน็ตฟันธงใบเตยท้องล่าสุดดีเจแมนโพสต์รูปภาพวิดีคอลกับภรรยาและลูกพร้อมข้อความคิดถึงน้องเวทมนต์เผยว่าคิดถึงจังอยากหอมลูกชิ้นของพ่อ 55,555ถ้าคุณดูทุกอย่างจากภายนอกคุณจะไม่เห็นความจริงอะไรข้างในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเยี่ยงนั้นเสมอณปัจจุบันการในขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความมั่นใจดีเจแมนได้เคยชี้แจงเรื่องงานไว้เรียบร้อยเผยว่าต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าดราม่าเลยซาร่า AF ถูกชาวเน็ตติงเจอร้านคาเฟ่ถามกลับไหนบอกจะกักตัวทันทีซาร่า AF ตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อหลังได้เจอกับดีเจมะตูมถูกชาวเน็ตติงโผล่ร้านคาเฟ่กับเพื่อนหลังบอกจะกักตัวทันทีหลายคนแสดงความคิดเห็นควรต้องกักตัวเพราะอาจรับเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบหลังจากที่ดีเจมะตูมได้แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 มีกลุ่มดารานักแสดงที่ทำงานร่วมกันต่างเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19กันทุกคนแล้วซึ่งผลของทุกคนเป็นลบและยังต้องกักตัวอีก14วันเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ได้เจอกับดีเจมะตูมคือซาร่า AF หรือซาร่านลินโฮเลอร์ที่ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นกันและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความไว้ผ่านไอจีเมื่อวันที่21 มกราคม 2021ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักมากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะหมดเวลาตรวจแล้วก็ยังรอตรวจให้น่ารักมากๆ
แก่อย่างไรก็ตามขอกักตัวเองต่อเพื่อความปลอดภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้เจขีดล่างมาทูมต่อไปนี้ดูแลตัวเองดีๆอย่าชะล่าใจโดยซาร่าได้แจ้งไว้ว่าจะทำการกักตัวแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเจอเธอกับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามเธอว่าไหนบอกว่าจะกักตัวพร้อมกับบอกว่าจะพบปะแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้ววันนี้เมื่อดูความเคลื่อนไหวของซาร่าพบว่าเธอเริ่มกักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมีเสบียงอาหารพร้อมและเรื่องดูซีรีส์ออนไลน์อีกด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะ